มันมีตอนนี้มี4ร่างร่างครูไทยร่างของรวมไทยสร้างชาติร่างของภาคประชาชนแล้วก็ร่างของยังไม่มีการรับสักร่างนึงถูกไหมยังไม่มีการรับหลักการหลังจากฟังคณะของที่มีชูวัตรด้วยแล้วเนี่ยตอนนั้นสภาจะตัดสินใจว่าจะรับกี่ร่างสมมติถ้ารับครบทุกร่างก็จะไปทำร่วมกันแต่ถ้าเป็นประเด็นว่าหลักการตรงกันไหมล่ะคือมันต้องแยกออกมาเป็นส่วนคือเรื่องของร่างกฎหมายเนี่ยมันเป็นแค่กระบวนการชะลอเองว่ายังไม่เข้าทีนี้ไอ้เรื่องศึกษาแนวทางเนี่ยถ้ารัฐสภารับร่างแล้วเนี่ยรับรายงานการศึกษาแล้วรัฐสภาเห็นว่าจะใช้ศึกษาแนวทางศึกษานี้เป็นหลักหรือไม่เขาก็จะเอาข้อมูลจากรายงานการศึกษาเนี่ยไปเปรียบเทียบกับ4ร่างนี้ว่าร่างนี้มันตรงกับหลักการรายการศึกษาไหมแต่ทั้งหมดมันไม่มีอะไรผูกมัดกับสภาเลยถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีร่างกฎหมายเป็นตัวตั้งตัวหนึ่งถ้าสมมติว่ากรณี4ร่างนี้ไม่ขัดกับหลักการที่ศึกษามาและเห็นดูอย่างงามก็ผ่านเลย4ร่างแล้วก็ไปยำโอเคก็หมายความว่าถ้าเขารับ4ร่างก็แปลว่าเขาจะไปผ่อนปลนกันในขั้นต่อไปว่าเดี๋ยวค่อยไปทะเลาะกันต่อในนั้นใช่ไหมเดี๋ยวค่อยดูกันไอ้รายงานกรรมธิการเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรผูกพันอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นแค่การวางอย่างเชิงล็อบบี้กันว่าตกลงพรรคไหนจะยังไงอะไรแบบนี้ใช่ป่ะซึ่งเราก็จะไปเห็นอยู่แล้วว่าปัญหาคือว่าพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐไทยบูรณ์นี่พลังประชารัฐใช่ป่ะใช่ไหมใช่ใช่พรรคอย่างนิกรจำนงพรรคชาติไทยใช่ป่ะนี่คือหัวชนฝาไม่เลือกโทษใช่ป่ะผมถามในฝั่งนี้ใช่ป่ะผมถามอีกเรื่องตอนนี้มีมติพรรคแล้วก็คือมีชาติไทยพัฒนามีมติพรรคเลยไม่ให้รวมหนึ่งสองโอเค